พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสัปดาห์ละวันมีโอกาสได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองกับพี่น้องทั้งหลายช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมเองได้ติดตามข่าวที่คุณถาปณีเอียดศรีชัยหรือว่าเจ้าแยมของช่อง3เนี่ยได้ไปทำข่าวกรณีของพี่น้องชาวเวเนซุเอลาซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดเงินสกุลของชาติแทบจะมีค่าเท่ากับกระดาษเปล่าคนได้อพยพหลั่งไหลไปยังประเทศโคลัมเบียและประเทศใกล้เคียงในอเมริกาใต้อย่างคาดไม่ถึงทั้งที่เวเนซุเอลาเป็นประเทศมหาอำนาจทางน้ำมันประเทศหนึ่งในภูมิภาคของอเมริกาใต้เป็นประเทศที่มีสาวงามได้นางงามจักรวาลนางงามโลกไม่รู้สักกี่คนแต่เพราะการเมืองของเวเนซุเอลาจากการบริหารที่ผิดพลาดจนประเทศที่มีสถานะดีกลายเป็นประเทศที่มีสถานะอย่างย่อยยับการอพยพเราเคยเห็นเวียดนามอพยพหลังจากที่เวียดนามใต้แตกเดินทางมาทางเรือถูกโจรสลัดปล้นเคยเห็นกัมพูชาอพยพวันหนึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าคนไทยต้องไปทำข่าวเวเนซุเอลาอพยพซึ่งก็ต้องไปเจอกระบวนการค้ามนุษย์กันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมันอยู่ที่การเมืองเป็นหลักแยกออกกันไปไม่ได้ทั้งที่เวเนซุเอลาซึ่งอาจารย์วิโชติเนี่ยจะเข้าใจกว่าผมเยอะจะมีสถานะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่กลายเป็นประเทศที่ย่อยยับอับจนอย่างคาดไม่ถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้ฟังท่านผู้นำท่านก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นในพุทธศักราช2579นั่งนับตัวเลขกลมๆก็คือ16ปีถัดจากนี้ไปประเทศไทยเศรษฐกิจจะดีขึ้นมีคนมาถามผมผมก็บอกว่าผมก็เชื่อเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยมันพินาศย่อยยับเกือบจะถึงจุดที่ต่ำสุดบังเอิญว่าเราโชคดีว่าเราเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำไม่มีคนอดตายเหมือนกับหลายประเทศแต่ถ้าประเทศไทยยังไม่ยอมรับความจริงนั้นเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปอีก16ปีนั้นจะมีคนจนเหลือสักกี่คนผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสบางครั้งก็ไปทานอาหารข้างนอกบางร้านเนี่ยครับเข้าไปมีโต๊ะผมเข้าไปกินคนเดียวอ่ะนี่คือสภาพการที่เราคาดไม่ถึงว่าร้านอาหารที่คนเคยเต็มกลับไม่มีคนหลายร้านก็ต้องปิดตัวลงไปนี่ไม่นับโรงงานก็ปิดลงเป็นจำนวนมากขณะที่การเมืองก็ยังอยู่ในวังวนที่ไม่ได้มีใครพูดกันว่าใครพร้อมที่จะเสียสละเพื่อจะให้บ้านเมืองนั้นอยู่รอดผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขับไล่อะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งทำหน้าที่ทั้งนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจปี2579ผมเองก็จะอายุครบ70ปีพี่น้องที่นั่งที่นี่อาจจะอายุเป็นร้อยพลเอกประยุทธ์จะอายุ80ปีบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นประเทศไทยจะมีรายได้สูงของโลกขึ้นมาเป็นความฝันที่ยากที่ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ผมไม่ได้ห่วงเนี่ยนะครับว่า2579ว่าประเทศไทยจะมีเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีและจะมีรายได้สูงแต่ระหว่างทางจากนี้ไปจนถึง2579เราจะมีคนไทยรอดสักกี่คนถ้าวันนี้ยังไม่ทบทวนตนกันอยู่ผมว่าวันนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงนั้นว่าเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ววันนี้เราอาจจะมีข่าวอาชญากรรมมีข่าวการเมืองเรื่องต่างๆเข้ามากลบเรื่องปัญหามากมายแต่พอยังเข้าไปในรากลึกแล้วนั้นเรายังพบว่าคนไทยจนอย่างแสนสาหัสชนิดที่ยังไม่เห็นอนาคตอยู่ท่ามกลางมืดมนอนธการวันนี้คนไทยต้องการจะเห็นว่าวันนี้และวันต่อไปรัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างไรและถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองมีศักยภาพอยู่เท่านี้ก็ควรจะเปิดกว้างให้กับบรรดาคนที่มีศักยภาพเขามาระดมความคิดเห็นเพื่อจะพลิกฟื้นปัญหาเศรษฐกิจจริงอยู่รัฐบาลอยู่ได้ประชาชนมีชีวิตอันแสนสาหัสรัฐบาลใดนั่งอยู่บนกองทุกข์ของประชาชนจะเป็นรัฐบาลที่มีความเห็นแก่ตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยบางช่วงบางเวลาเป็นประเทศที่ปลูกข้าวก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16ประเทศไทยกลายเป็นประเทศต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาบริโภคเรายังเคยเจอสถานการณ์นี้กันมาแล้วปีนี้เนี่ยครับเจอวิกฤตข้าวเหนียวใครจะคิดว่าข้าวเหนียวแพงอย่างถล่มทลายและสภาพการพี่น้องลองดูสิครับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่น้ำมันผ่าทรายเข้ามาด้วยแล้วในพื้นทรายก็ไม่สามารถที่กลับไปปลูกข้าวก่อนหน้านี้ข้าวก็ล้มตายลงเพราะเกิดภัยแล้งแล้วมาครั้งนี้ก็ปลูกข้าวไม่ได้เราจะเจอวิกฤตอันแสนสาหัสวันนี้เนี่ยครับที่ผมพยายามอธิบายให้กับรัฐบาลฟังอย่างใจร่มๆว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงเป็นผลประโยชน์ของการดำรงอยู่ของรัฐบาลมากที่สุดมากกว่าฝ่ายค้านเพราะว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นกว่าจะศึกษากันเสร็จกว่าจะมีการแก้ไขมาตรา256เพื่อให้เกิดสสร.ไปเลือกสสร.ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญได้กรรมาธิการยกร่างไปฟังเสียงประชาชนให้มีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนแล้วไปทำประชามติไม่น้อยอีก90วันไม่เกิน120เนี่ยปาเข้าไปเกือบร่วม2ปีหลังจากนั้นมันไม่ได้จบเพียงแค่รัฐธรรมนูญมันยังมีกฎหมายลูกไม่ว่าจะว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองว่าด้วยเรื่ององค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการแก้ไขเมื่อเนี่ยนะครับมีการแก้ไขกฎหมายแม่ซึ่งก็พูดชัดกันว่าไม่แตะสองมาตราเกี่ยวกับราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้และหมวดพระมหากษัตริย์ที่เหลือนั้นต้องกลับไปฟังความประชาชนกันแต่ต้องหักด่านแรกให้ได้เสียก่อนนั่นหมายความว่าเมื่อวันนี้วุฒิสภาเองอย่างที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วฝ่ายรัฐบาลตัวรัฐบาลเองบรรจุในวาระเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านนี่ก็ตั้งใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเจรจาหักด่านแรกให้ไปได้เสียก่อนนั่นคือเปิดประตูให้มีสสร.เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกกระบวนการนี้ผมไม่แน่ใจว่าในสมัยรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเกือบจะหมด4ปีกันเสียด้วยซ้ำแต่ถามว่า
เรามีทางเลือกทางอื่นกันหรือไม่การเลือกตั้งภายใต้กติกาอันเดิมนี้เราก็จะได้รัฐบาลแบบเดิมเพราะพ่วงเรื่องวุฒิสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฝากอนาคตไว้กับวุฒิสภา1ใน3ซึ่งผมก็พูดชัดว่าไม่มาก็ไม่มาหมดมาก็มาหมดแต่ว่าไอ้ที่มาหมดนั้นประชาชนต้องส่งเสียงเห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เรากำลังจะบอกว่าคนมันเดือดร้อนเรื่องการเลือกตั้งซ่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความจริงแล้วน่าจะเป็นการวัดความพอใจไม่พอใจรัฐบาลพรรคการเมืองถือว่าเป็นเอกสิทธิ์แต่ในอดีตเวลาที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับฝ่ายรัฐบาลเขาจะส่งคนเดียวฝ่ายค้านก็จะส่งคนเดียวเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมและก็พรรครัฐบาลร่วมหรือพรรคร่วมรัฐบาลและก็จะเป็นเครื่องอธิบายดัชนีความพอใจไม่พอใจรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลฝ่ายค้านแยกกันส่งหลายพรรคมันวัดอะไรยากลำบากผมอยากว่าการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแน่นอนเช่นนครปฐมสมุทรปราการเนี่ยต้องรอศาลฎีกาเลือกตั้งกำแพงเพชรก็ต้องรอ31ตุลาคมขอนแก่นก็อยู่ที่มีการวินิจฉัยซึ่งความเห็นของผมนั้นคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดยังไม่พ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันมี2มาตราและมีตัวอย่างชัดเจนคือการควบคุมตัวโดยหมายศาลวันก่อนผมดูโทรทัศน์ช่องหนึ่งยกตัวอย่างเรื่องผมว่าถูกคุมขังไม่มีสิทธิ์สมัครไม่ใช่ผมมีสิทธิ์ลงรับสมัครรับเลือกตั้งกกต.รับรองอย่างถูกต้องแต่ที่ผมต้องพ้นจากการเป็นส.ส.เพราะไม่อนุญาตให้ผมไปใช้สิทธิ์และคดีที่ถอนประกันต่อมาศาลก็ยกฟ้องแต่เทียบได้กับกรณีของก่อแก้วพิกุลทองเมื่อคำพิพากษาเนี่ยนะครับบอกว่าการพ้นจากส.ส.ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดอีกมาตราหนึ่งถูกควบคุมตัวโดยหมายศาลกรณีของก่อแก้วพิกุลทองนั้นถูกควบคุมตัวเวลาปิดสมัยประชุมเมื่อเปิดสมัยประชุมศาลก็ปล่อยตัวเมื่อปิดสมัยก็เดินกลับเข้าไปยังเรือนจำใหม่ไม่ได้พ้นสภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันจึงเนี่ยนะครับสองมาตรานี้เนี่ยนะครับถ้าอ่านมาทีละมาตราเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง 100% แต่ว่าถ้าอ่านรวมกันเนี่ยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดถูกนะครับถูกคุมขังโดยหมายศาลแต่มาตราใดมาตราหนึ่งเนี่ยนะครับมาตราแรกยังไม่ถึงสิ้นสุดก็ยังไม่พ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมตัวก็เหมือนกับกรณีที่ขังก่อแก้วพิกุลทองของผมเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีว่าถูกขังตั้งแต่ก่อนสมัครเขียนใบสมัครในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวขอไปใช้สิทธิ์ไม่อนุญาตแล้วเหตุให้พ้นเพราะไม่ไปใช้สิทธิ์ทั้งที่ผมได้แจ้งกับเขตวังทองหลางเนี่ยนะครับว่าผมมาใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะติดคุกอยู่เขตวังทองหลางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกกต.ท้องถิ่นก็บอกว่ามีเหตุอันสมควรผมไม่ได้เสียสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็วินิจฉัยว่าพ้นจากตำแหน่งสื่อมวลชนบางคนก็บอกว่าให้ดูตัวอย่างผมเป็นคนละกรณีกันการถูกควบคุมตัวนะครับนอกสมัยประชุมมีตัวอย่างกันให้แล้วว่าไม่พ้นจากตำแหน่งแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกันมาอย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่านี่จะเป็นเรื่องของดัชนีวัดถ้าฝ่ายค้านรัฐบาลแยกกันทรงและก็วัดความนิยมกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นดัชนีที่จะวัดกันได้แต่ถ้าแยกกันทรงเนี่ยนะครับรัฐบาลก็หลายพรรคฝ่ายค้านก็หลายพรรคมันก็วัดอะไรกันไม่ได้เสียงก็ปริ่มน้ำอยู่ในสภาพกันอย่างนี้แต่ว่าปัญหามันไม่จบไง
เสียงปริ่มน้ำอย่างไรที่ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปก็กลับมาเพราะบวกกับวุฒิสภาอย่างไรไม่มีใครสู้ได้ภายใต้กติการัฐธรรมนูญปี2560อันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราห่วงใยที่สุดผมมีสิทธิ์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยใครคิดว่าจะถูกโจมตีค่าเงินบาทในปี2540บ้างมันไม่ใช่ความบังเอิญพอเขาไปย้อนหลังกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันถูกออกแบบสำเร็จกันมาหมดและประเทศไทยนั้นก็ตกเป็นเหยื่ออย่างไม่น่าเชื่อสถานการณ์วันนี้นะครับแม้ว่าเราจะไกลจากเวเนซุเอลาแต่สภาพความยากจนเนี่ยครับ2540เนี่ยมันมีคนรวยที่ล้มบนฟูกมันยังไม่ถึงคนจนแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจนเจอเต็มเต็มคนรวยมากยังอยู่ได้อยู่แต่คนจนนั้นอยู่ในชีวิตอันแสนสาหัสและก็มีชีวิตที่ยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับรู้ว่าตัวเองไปไม่ไหวอยากอยู่ในอำนาจเพราะยังไงนะครับท่านไปก็เลือกก็กลับเข้ามาอีกภายใต้กติกาอันนี้หมายถึงว่าเลือกโดยสมาชิกสภาที่มีอยู่ทั้งสองสภาเนี่ยปัญหามันไม่จบแต่ว่าที่ใหญ่กว่าใครจะเป็นรัฐบาลนั่นคือว่าประชาชนและประเทศชาติเขาจะอยู่กันอย่างไรนี่ก็เป็นหัวใจหลักว่าขนาดประเทศมหาอำนาจทางน้ำมันประเทศหนึ่งของอเมริกาใต้อย่างเวเนซุเอลาวันนี้คนกระสานซ่านเซนด่านชายแดนเนี่ยนะครับระหว่างชายแดนเวเนซุเอลากับโคลอมเบียยิ่งกว่าตลาดนัดเหมือนเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านอพยพมาในอดีตที่เขาเรียกว่าสิ้นชาติเวเนซุเอลาอยู่ในสภาพที่สิ้นชาติเหมือนเหงียนเกากีเขียนเรื่องสิ้นชาติของเวียดนามอย่างไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าของเวียดนามเกิดจากสงครามแต่นี่เกิดจากภาวะที่ผู้นำพาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองพังกันไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลยังทำตัวน้ำเต็มแก้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องสะดุดล้มอันยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าทำน้ำไม่เต็มแก้วเอาประชาชนให้รอดเสียก่อนเอาหน้าตัวเองให้เล็กลงท้ายที่สุดนั้นผมเชื่อว่าคนไทยคนดีมีฝีมือเยอะนะครับที่จะร่วมระดมความคิดกันว่าในสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นซึ่งมันมีแต่ความทุกข์อีสานเหนือน้ำท่วมใต้เนี่ยนะครับเจอควันจากอินโดนีเซียมากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเศรษฐกิจพินาศย่อยยับพี่น้องก็รู้สภาพกันนะครับไม่มีใครรู้ดีกว่าพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนกับพี่น้องว่าการที่ผู้นำบอกว่า2579ประเทศไทยจะมีรายได้สูงนะผมก็เชื่อเพราะ16ปีไม่มีอะไรจะตกต่ำมากกว่านี้กันอีกแล้วแต่ใครล่ะครับจะอยู่กันถึง16ปีที่ว่านี้ด้วยสภาพการของประเทศเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้กลไกรัฐเอากันแฟร์ผู้นำไม่ต้องมาฟังนายจตุพรพรหมพันธ์หรอกเอากลไกที่ทำการข่าวลงไปตรวจสอบดูมีโพลไหนบอกว่าเศรษฐกิจดีบ้างแม้กระทั่งเจ้าของสำนักโพลกำลังจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่กันทั้งนั้นนะมันพังพินาศชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงว่ามันมาอย่างช้าๆในตลอดระยะเวลา5ปีพอเข้าปีที่6นี่นะครับคนไทยอาจจะด้านชาแต่ว่ามันหนักจริงๆพี่น้องลองไปดูสภาพเลยครับในแต่ละแห่งคนที่จับจ่ายใช้สอยในตลาดจะรู้เลยว่าอยู่ยากเต็มทีแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้พี่น้องประชาชนนะครับจับจ่ายใช้สอยก็อยู่ท่ามกลางความยากลำบากเราเองเนี่ยนะครับกลืนเลือดกันไปนะครับนี่ก็ได้นัดแนะกันเบื้องต้นว่าหลังกลางเดือนตุลาก็คงจะได้ไปอุบลราชธานีไปพบกับพี่น้องที่นั่นนำเงินทองกับสิ่งของเนี่ยครับก็ไปมอบไปกับพี่น้องตามสภาพนะครับบริจาคมาเท่าไหร่ก็เอาไปหมดเท่านั้นแหละแล้วก็มีพี่น้องเอาของมาสมทบทั้งพี่น้องในภาคอีสานเองและภูมิภาคอื่นๆผสมประสานกันนะครับแบบเตี้ยอุ้มค่อมมาแล้วครับด้วยความยากลำบากไม่ได้มีความสมบูรณ์อะไรกัน
ก็เป็นสิ่งที่เรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความเดือดร้อนอันแสนสาหัสส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็ได้พูดกับพี่น้องเมื่อครั้งที่แล้วกันไปหมดสิ้นว่าสิ่งที่ผมเจอมันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่คนไหนไม่เคยเจอในเรื่องว่าจะขังซ้ำเนี่ยผมเคยบอกว่าถ้ามีตัวอย่างคนแรกนายจตุพรเป็นคนที่สองเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางนี่วันนี้นะครับไปค้นหาคนแรกยังไม่มีเลยผมก็ใครเป็นคนแรกสามคดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอนะครับวันที่16ตุลานี่ไปฟังแพ่งอีก1คดีแต่เอาเถอะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับ10ปีนะครับคดีที่เหลือนะครับถ้าต่อไปนะครับอีก20ปีก็ไม่พ้นจะล้มละลายก็ไม่มีความหมายอะไรแต่บอกกล่าวกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะส่งเสียงไปยังรัฐบาลก็คือว่าคนไทยเขาเดือดร้อนจริงๆกองทัพบอกว่าต้องเดินด้วยทองแต่วันนี้ประชาชนต้องใช้ทองเดินกันแล้วมันเป็นความยากลำบากอย่างที่ไม่ใครเคยมีมาก่อนหลากหลายเรื่องราวก็ว่ากันไปครับผมเองก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านหาความสำราญได้ตามสบายท่านอยากจะพูดอะไรท่านก็พูดไปเถอะเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกท่านว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านปล่อยปละละเลยกันแบบนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยตายก่อนปี2579 16ปีนั่งตรงนี้เราจะอยู่กันกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยผมเองก็70ซึ่งไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าชีวิตคนเรามันเอาแน่กันไม่ได้หรอกนะครับแต่บอกกับพี่น้องว่าวันนี้ก็ส่งเสียงว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับใครจะพูดอะไรก็ได้ในสภาหักล้างกันได้ทุกเรื่องนะครับเราก็ไม่แพ้ใครเรื่องการหักล้างเรื่องการตอบโต้กันไปกันมาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายของผมหลับตาตอบโต้ก็ยังได้เลยแต่วันนี้เรื่องใหญ่กว่าก็คือว่าคนไทยมีความทุกข์และก็มีตัวอย่างเนี่ยครับเวเนซุเอลาให้เห็นผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะเกิดนะแต่ถ้าปล่อยปลาละเลยกันแบบนี้เนี่ยคือถ้าคนไทยมันทุกปีแรกนี่ก็ว่ากันแต่มันทุกเนี่ยนะครับเข้าปีที่6แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีเนี่ยนะครับจะเห็นแววว่าเราจะพ้นทุกกันวันไหนพอบอกว่า2579อีก16ปีแห่งความหลังแบบของสุรพลสมบัติเจริญเขาเนี่ยผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องของความยากลำบากประเด็นต่อมาครับสัปดาห์หน้าคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับวันเกิดตรงกับวันที่5วันเสาร์พอดีแล้วก็งานร้านกาแฟเราเนี่ยนะครับจะมีรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ปีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกพรรคพวกว่าไม่ต้องเป่าเค้กอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่มีอารมณ์ที่จะเป่าเค้กอะไรกันแต่ว่าพรรคพวกก็บอกว่าเอาอาหารมากินกันเองเนี่ยครับเอาก๋วยเตี๋ยวมาอะไรมาก็ว่ากันไปที่บ้านว่าไปแต่ผมอยากจะสนทนาเนี่ยครับกับพี่น้องว่าครบ54ก้าวสู่ปีที่55ของผมเนี่ยผมคิดอะไรทางการเมืองเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตผมจะพูดให้ฟังอย่างครบถ้วนว่าอดีตอย่างไรปัจจุบันอนาคตผมคิดอะไรในจังหวะชีวิตก้าวเข้าสู่ปีที่55ปีนี้ก็เสา5พอดีนะครับเหมือนกับปี2555อายุมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันไม่แน่นอนนี้ก็เลยว่าเราก็ขอสลับวันจากเดิมที่เคยนัดหมายท่านทั้งหลายมาวันอาทิตย์เราก็ขยับมาเป็นวันเสาร์ก็แล้วกันนะครับเอาวันเสาร์นัดทั้งบ่ายโมงนะครับแล้วก็บันทึกเทปไปออกวันอาทิตย์เหมือนเดิมทีวีเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะครับก็จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะหาไอติมมากินไอติมกะทิเดี๋ยวตอนล้มละลายนี่ทำไม่ได้นะครับล้มละลายเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยให้ใช้ได้เดือนละไม่เกิน15,000เดี๋ยวนี้เนี่ยครับบอกว่าขยายมาเป็น20,000นะครับ3ปีเพราะผมไม่รู้ว่านะครับ
เรื่องที่ผมอธิบายคดีความที่เล่าพี่น้องฟังอ่ะโจทก็บอกว่าไม่ได้พูดจำเลยร่วมก็บอกว่าไม่ได้พูดแต่ว่าต้องให้ชดใช้เพราะเป็นประธานนปช.ซึ่งขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่16นี้ก็คงจะต้องลุ้นอีกหนึ่งคดีในคดีแพ่งขอบพระคุณนะครับก็ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นที่เป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไขกันต่อไปส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับจากภาวะเศรษฐกิจนั่นคือคนไทยอยู่ในสภาพโรคซึ่งไม่รู้ว่าเกิดมานานเท่าไหร่แล้วคือโรคซึมเศร้าและก็ฆ่าตัวตายกันอย่างที่คาดไม่ถึงผมเองเนี่ยครับมีเพื่อนสมัยเป็นศิษย์วัดอยู่คนหนึ่งเป็นอดีตนายแบงค์ขอบคุณครับป้าเขาบอกว่าจะขออยู่ถึง90แล้วก็ลาออกจากการเป็นนายแบงค์มาทำธุรกิจส่วนตัวอายุไล่ๆกันเป็นเด็กวัดบวรมาด้วยกันเมื่อเดือนที่แล้วก็โทรหาบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยบอกว่าเป็นคนสองอารมณ์อยู่แต่ฟังแล้วเขาก็เป็นซึมเศร้าผมก็ให้กำลังใจผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะเป็นคนอัตยาศัยไมตรีดีรับโทรศัพท์อีกทีเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรแล้วภรรยาเป็นคนโทรบอกว่าผูกคอตายเสียชีวิตแหละนี่ผมยกตัวอย่างนั่นเนี่ยนะครับเป็นคนดีที่สุดแต่ว่าเนี่ยนะครับจากภาวะต่างๆนั้นคนไทยนั้นผูกคอตายจากอาการซึมเศร้านี่มากผมว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่ารากของการซึมเศร้าวันนี้ก็คือมาจากรากเศรษฐกิจนะครับซึ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือนายกรัฐมนตรีจะต้องออกแรงมากกว่านี้คือวันนี้นะครับเรื่องความมั่นคงไม่ต้องห่วงอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะรบอะไรกับใครแต่เรื่องเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้คนไทยอยู่รอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่และถ้าไม่ไหวให้บอกคนไทยผู้รู้ทั้งหลายมาระดมความคิดช่วยกันแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้เสียอย่ากลัวว่าตัวเองจะเสียหน้าตัวเองมันก็ไปตามสังขารแต่ประเทศไทยมันยังจะต้องอยู่คนไทยจะต้องรอดมิฉะนั้นเนี่ยนะครับวันหนึ่งเมื่อมันไม่ไหวแล้ววันนี้เอาอะไรกับประเทศไวเนซุเอลาดูสิครับผู้นำคนเดียวพาประเทศพังพินาศย่อยยับหมดนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมไม่ได้บอกว่าต้องไล่ท่านไปไล่ไปก็กลับมาอีกแต่ว่าเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องเอาคนที่เขารู้กว่าเราเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาช่วยกันคิดผมเชื่อว่าคนไทยไม่เสียดายวิชากันหรอกในการให้คนไทยที่มีความยากลำบากได้รอดพ้นกันนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสัปดาห์หน้าเขาเป็นวันเสาร์บ่ายโมงนะครับขอนัดหมายกันนะครับ